สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียรจะมารีวิวนะครับกับใหม่ Aston Element Bundle นะครับความจริงเมื่อกี้น่ะเพียรนะครับทำนะครับเกี่ยวกับการอันบ็อกซิ่งไปแล้วครับเฮ้ยแต่ว่าคุณภาพเสียงนะครับมันยังไม่ค่อยได้นะครับไม่รู้ถูกอะไรนะจาก YouTube นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพียรทำใหม่ให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เสียงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อย่างแรกนะครับตัวนี้นะครับต้องใช้ไฟ48โวลต์เข้าเลี้ยงนะครับเมื่อเราเปิดไฟ48โวลต์นะครับนี่จ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับนี่เห็นมั้ยครับตรงนี้จ้าสีม่วงจะขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่ใช้ไฟ48โวลต์เนี่ยจะไม่ได้นะครับกับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่เป็นข้อสังเกตที่พี่อยากจะบอกคือว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับคุณต้องรักษาเมาส์นะครับเนี่ยครับยิ่งชีพนะครับไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ช็อคเมาส์เนี่ยยิ่งชีพเพราะอะไรครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดใส่มาตรงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรจ๊ะนะครับมันไม่รองรับนะไอ้ตัวที่หนีบเมาส์ของตัวเนี้ยก็คือนะครับใช้ด้านข้างนะครับไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยเนี่ยนะครับปึ๊บถ้าเกิดเราไม่หนีบนะครับกดด้านข้างเนี่ยไอ้เป็นช่องทางนี้นะครับมันจะร่วงหล่นมาทันทีนะจ๊ะดังนั้นนะครับไอ้เมาส์ตัวนี้นะครับรักษายิ่งชีพนะครับพี่ฮันไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะไปร่วมกับเมาส์ตัวอื่นได้หรือเปล่านะครับเพราะเข้ามาแบบมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นของรุ่นอื่นใช่ไหมครับไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นฐานนะจ๊ะมันจะเป็นฐานนะครับสามารถเนี่ยใส่ได้แต่ตรงนี้ไม่มีอ่ะกลายเป็นว่าให้ตัวนี้ต้องใช้ช็อคเมาส์ของเขาโดยเฉพาะอ่ะนะครับไม่รู้ว่าเป็นแบบไอ้ตะข่ายมาใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะแบบทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นก้นเนี่ยเราก็สามารถใส่ตรงก้นได้แต่ตรงนี้มีเฉพาะด้านข้างอ่ะดังนั้นนะครับถ้าเกิดไอ้นี่หางเนี่ยน่าจะใช้แทนด้วยตะข่ายได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับในการใช้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตอนนะครับ element bundle นะครับเนี่ยแล้วละลงนะครับต้องดังแก๊กนะครับมันถึงจะอยู่นะจ๊ะโอเคครับแล้วก็นะครับในเรื่องวัสดุนะครับก็ค่อนข้างที่แบบธรรมดานะจ๊ะก็สมตามราคาครับไอ้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 7,000 ก็คุณภาพก็ประมาณขนาดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่อันให้จะลองเล่นเสียงนะครับเพื่อเป็นการแก้ตัวจากคลิปที่แล้วนะจ๊ะคลิปที่แล้วขอโทษนะครับไม่เป็นไรนะครับคนเราพลาดกันได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับกับเรื่องเสียงใหม่จ้าโอเคครับทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้ครับกับไมค์ Aston Element Bundle นะครับก็พี่อันนะครับตั้งทุกอย่างวิธีการนะครับทริปเปิลมิดเดิลเบสนะครับตั้งทุกอย่างวิธีการครับรวมถึงวอลลุ่มก็กลางด้วยนะครับโอเคครับก็เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่พี่อันจะไม่ชอบเกี่ยวกับไอ้ไมค์ตัวนี้ครับมีอย่างนึงนะครับนั่นคือไมค์ตัวนี้นะครับไม่มีนะครับใบรับประกันให้เรานะครับถ้าคุณอยากได้การรับประกันนะครับเพราะตัวนี้รับประกัน10ปีนะอ่ะคุณอย่าลืมนะครับนี่ครับก็เขียนนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีหมายเลขของไอ้ตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับไปลงทะเบียนเป็นยี่ห้ออื่นเขามีนะเป็นยี่ห้ออื่นเขามีนะแล้วก็ไม่มีค่าอะไรครับไอ้ frequency response น่ะที่ว่าเป็นไอ้เส้นเป็นอย่างๆนะครับว่าให้มันมีอยู่ช่วงไหนนะครับบางไมค์นะครับเขาก็จะมีนะครับว่าเฮ้ยของฉันให้อยู่ประมาณนี้นะครับถึงนะครับเขาจะไม่มีนะครับแต่สิ่งที่เขาจะต้องมีนะครับคือเขาจะมาก็จะเขียนอยู่ข้างหลังแทนนะครับต่อให้ไม่มีใบนั้นแหละแต่นี่ไม่มีให้เราสักอย่างนะครับใบที่คุณจะได้นะครับพี่เรียกนะครับว่าใบ thank you นะครับก็คือใบขอบคุณนะครับเนี่ยใบขอบคุณนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีเข็มกลัดให้นะครับมาให้เราเท่านั้นแหละครับก็ความจริงอ่ะไอ้ใบรับประกันน่ะใบรับประกันนะครับสำคัญกว่าไอ้ใบ thank you ขอบคุณนะครับหรือสติ๊กเกอร์เนี่ยพูดตรงนะไอ้ใบนี่ thank you ก็นะสำคัญก็ได้นะครับผมขอบคุณแต่ไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยไม่สำคัญนะครับอยากได้รับประกันแบบนี้อยากได้รับประกันนะครับกับไอ้ใบเนี่ยไอ้เส้นนะครับที่แบบว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณบูสต์ความถี่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับไอ้เนี่ยสำคัญเนี่ยให้สติ๊กเกอร์มาทำไมจะไปทำอะไรมีเขาบอกนะครับไม่ชอบพุ่งตรงไม่ชอบโอเคครับอันนี้ครับก็คือเสียงครับที่มาจากการที่ไม่ใช้ป๊อปฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเขาดูนะครับถ้าเป็นเสียงที่มีป๊อปฟิลเตอร์ก่อนนั้นนะครับจะบอกว่าตัวนี้นะครับกันเสียงพวกโปรซีฟไม่ดีโปรซีฟก็คือนะครับพวกตัว T นะครับตัวพอตัว T เงี้ยนะครับผู้พาผู้เงี้ยอย่างเช่นนะครับคำว่าพูดพ่อพี่พูดทูพูดทูวันทูพูดพ่อเงี้ยเห็นไหมครับไอ้เงี้ยที่มีคำออกไปเงี้ยพ่อเพื่อเงี้ยกันไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้เรามาดูนะว่าถ้าเกิดมีกันเงี้ยเป็นยังไงกันบ้างพูดพ่อพี่พูดพ่อพี่ one two one two one two ก็กันได้ดีขึ้นมาหน่อยนึงครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับตัวนี้เพื่อนก็ยังยืนยันการันตีเหมือนกับคลิปที่เพื่อนพูดคราวก่อนครับว่าไอ้ตัวนี้เสียงมันมาใหญ่ขนาดนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับก็คือว่าควรจะมีนะครับก็คือนะครับถ้าเกิดพูดธรรมดาเสียงคุณกลางๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องปรับ EQ ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ในการร้องเพลงคุณต้องปรับ EQ 100% นะครับไม่งั้นมันจะดูใหญ่ๆกลวงๆแล้วแบบว่าไม่มีมิตินะครับแต่ว่างานพูดเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่มีเบสใหญ่นะหรือว่าพูดเสียงเบสเบิร์ดเงี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดงาน
เกี่ยวกับพวกร้องเพลงอ่ะจำเป็นต้องใช้นะครับจำเป็นต้องใช้แน่นอนนะครับแต่พูดแบบธรรมดาไม่จำเป็นใช้ก็ได้แต่โดยส่วนตัวนะครับพี่อันจะชอบแบบที่ไม่มีตัวนี้มากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดใช้งานพูดนะพยายามหันข้างไว้นะครับเพราะว่าเราพูดไปอย่างนี้ไงมันการเสียงโพสีไม่ดีแต่ว่าให้เวลาเราพูดออกไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่โดนตรงๆเพราะถ้าเกิดเงี้ยตรงๆเนี่ยแล้วเสียงไวแบบเมื่อกี้มันผู้ขาผู้ผ่าอย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เวลาร้องเพลงก็อย่าลืมติดบล็อกฟิลเตอร์ไปด้วยกันครับจะแก้ปัญหานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพูดตรงๆนะว่าเฮ้ยประทับใจนะครับถ้าเทียบกับราคาเพราะอะไรครับไอ้ตัวนี้หลักพันเองนะแต่เสียงได้เท่ากับหลักหมื่นนะครับพูดตรงเลยเดลเลทที่เป็นตัวหนึ่งที่พี่อันแนะนำอ่ะถ้าเกิดใครพี่อันผมมีก็ไม่เกิน15,000ตัวไหนดีไอ้นี่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่พี่อันแนะนำนะครับแต่นะครับเสียงมันได้15,000นะครับในราคาไม่เกิน15,000ซึ่งดีกว่าราคาที่มันขายแต่เห็นไหมครับพี่อันแตะเบาๆนะครับมันไม่ค่อยกันนะครับคุณอย่าดูถูกของแพงนะครับของแพงเนี่ยแตะเบาๆเงี้ยเฮ้ยมันถามว่ามันออกไหมมันก็ออกแต่มันออกน้อยไอ้นี่เห็นไหมครับว่านะครับมันก็ได้มันมาแต่เสียงไงแต่ว่าไอ้วงจรการป้องกันเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่ทำเป็นการไม่เท่าไหร่แต่นะครับคุณแค่ไม่ไปโดนก็จบแล้วเปล่าวะนะครับบางทีก็เถียงกับรุ่นพี่อย่างอาจารย์นะก็เราก็ไม่โดนก็จบไม่ใช่หรอครับไปโดนทำไรก็ถูกด่ามานะครับถูกด่ามาโอเคครับก็อีกอย่างนึงครับในเรื่องวัสดุก็โอเคนะถ้าเกิดเทียบกับในคามันก็ได้ตามวัสดุอะนะครับกับการป้องกันเสียงอ่ะเฮ้ยเวลาโดนกระแทกเนี้ยหรือว่าการป้องกันโพสีเนี้ยก็ได้ตามนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เสียงผูพาผูอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ไปโดนอะไรมั้งครับเสียงมันได้หลักหมื่นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่านะครับตัวนี้คุ้มค่านะครับแต่นะครับตัวนี้ต้องใช้ไฟ Phantom 48 โวลต์ในการอัดนะครับมันถึงจะได้เสียงที่ดีขึ้นมานะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่ใช้ Phantom มันไม่ได้นะครับกับของตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อพึงระวังแล้วกันแต่สำหรับนะครับคนที่บอกว่าเฮ้ยผมใช้ไฟ Phantom 48 โวลต์อยู่แล้วจัดมานะครับจัดมาตัวนี้ดีนะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอโทษนะครับกับคลิปคราวก่อนด้วยนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากสนับสนุนพี่อันนะครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องพี่อันได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า